วัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะสามีก็บอกว่าอากาศอ่ะมันยังเย็นอยู่เลยจะเข้าป่าไหมอะไรเงี้ยไปเก็บหน่อไม้เพราะเคยคุยกันไว้ว่าจะเก็บหน่อไม้แต่ต้องเก็บช่วงอากาศที่ยังเย็นอยู่นะคะเพราะว่าถ้าอากาศอุ่นขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะอุ่นมากอุ่นน้อยเนี่ยคืองูมันก็ออกมาแล้วค่ะแล้วที่นี่เนี่ยมันมีงูหางกระดิ่งกับงูสามเหลี่ยมอ่ะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เข้าป่าช่วงหน้าร้อนหรืออากาศอุ่นก็จะปล่อยให้หน่อไม้เนี่ยมันโตไปเป็นต้นไผ่ไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีรองเท้ารองเท้าบูทที่สูงถึงเข่านะคะที่กันงูเรามีแค่คุมตะตุ่มเฉยๆนะคะแล้วเราก็จะเดินป่าในช่วงเนี้ยค่ะอากาศเย็นๆสามีใส่เสื้อแขนยาวบางๆนะคะแล้วกับเสื้อยืดข้างในนะแต่เรานี่ยังแบบเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่แบบค่อนข้างหนานิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดหนามากนะคะเนี่ยเราก็ยังต้องใส่อย่างนั้นอยู่เพราะสำหรับเราแล้วมันก็ยังเย็นอยู่ดีอะค่ะนี่เราก็มาเก็บหน่อไม้นะคะมันบางอันเนี่ยคือมาเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงเปล่าไม่รู้นะมันก็สูงแล้วอะแต่ว่ายังกินได้นะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ถ้าต้นมันยังเล็กมากเนี่ยมันตัดออกมาแล้วมันไม่ค่อยมีเนื้อค่ะเราก็เลยไม่ค่อยเก็บไอ้ต้นเล็กๆสักเท่าไหร่นะคะเพราะมันเป็นพันคนละพันกับหน่อไม้อีกอย่างนึงอ่ะเพราะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงใช่ไหมนั้นมันก็เนื้อมันจะเยอะหน่อยค่ะแต่นี่เนื้อจะไม่ค่อยเยอะเราชอบเก็บสามีชอบเก็บมากกว่าก็เลยปล่อยให้เขาเก็บเขามีความสุขค่ะเวลาเขาได้ยินเสียงหน่อไม้มันดังเวลาเขาแบบหักมันนะคะ I think we gonna get it on the way back ปีที่แล้วปีก่อนนู้นสิเราเอาถุงไปทั้งหมด3ถุงนะเต็มทั้ง3ถุงเลยค่ะโหกว่าจะทำเสร็จนี่แบบใช้เวลานานมากในการที่แบบลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทำอยู่คนเดียวนะสามีไม่ช่วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่เป็นแต่ไปเก็บเนี่ยเขาชอบ yeah. การที่เรามาเก็บเนี่ยมันก็สนุกดีนะแล้วก็ช่วยในเรื่องประหยัดก็ด้วยนะคะเพราะว่าไปซื้อที่ร้านเอเชียนเนี่ยมันก็จะประมาณกระป๋องนึงเนี่ยของยี่ห้ออร่อยดีนะก็ประมาณ2เหรียญกว่าแล้วตอนนี้ค่ะแล้วเวลาใช้ทีนึงก็แป๊บเดียวก็กินได้1ถึง2ครั้งก็หมดแล้วค่ะนี่เราก็บ้านเราก็อยู่ห่างไกลจากร้านเอเชียนด้วยทีนี้เราก็เลยมาเจออันนี้ก็ทำเองนะคะแล้วเราก็เก็บเอาไว้ของป่านะคะเรากินอยู่ไม่กี่อย่างนะคะก็มีหน่อไม้นะคะแล้วก็มีเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีต้นหอมป่านะคะดอกมันจะออกมาเหมือนดอกกุยช่ายบ้านเราเลยค่ะอร่อยมากเนี่ยเรารออยู่มันยังไม่ออกดอกนะพูดเราก็อยากกินเลยนะเนี่ยแล้วก็มียอดเขื่องหรือยอดเขียงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบเป็นไม้เลื้อยนะคะแล้วก็มีหนามนะแต่ว่ายอดอ่อนๆเขาอะมันไม่มีหนามอันนั้นก็คือเอามาทำพวกแกงเลียงหรือแกงทางอีสานนะคะอร่อยมากแล้วมันก็จะแบบหวานแล้วก็หอมด้วยค่ะมีก็บ้างได้เหรอเราเช็คอากาศดูแล้วนะคะสัปดาห์หน้านี่คือยังอากาศเย็นอยู่นะคะก็อาจจะเข้าไปเก็บได้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงไม่ได้เก็บแล้วอะค่ะเพราะถ้าอากาศอุ่นขึ้นมานี่ก็คือมันไม่ปลอดภัยแล้วสำหรับเราสองคนนะคะป่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นร่องนะคะที่เกิดจากเฮอริเคนนะคะเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะคะก่อนที่เราจะมาที่อเมริกานะคือมันถอนต้นไม้ไปเป็นแถบเลยค่ะตรงนี้มันก็เลยลึกนะคะแล้วก็จะเป็นร่องอยู่งั้นมันจะไม่มีการเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนที่ติดกับป่าเนี่ยเราก็จะทิ้งพวกเศษไม้ใบไม้กิ่งไม้ส่วนมากจะเป็นกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้นะคะ
ที่มันล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาไว้ตามร่องอันนี้นะคะแต่หลังแต่ถัดจากนั้นมานะก็จะเป็นป่าอันนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นที่สูงสูงต่ำต่ำนะคะก็ชันมากเวลาลงต้องระวังดีที่ว่ามันมีไผ่ขึ้นมาเวลาเราลงขึ้นเนี่ยก็จะจับไผ่โยนตัวขึ้นไปได้นะคะแต่เวลาเข้าป่านี่คือตามต้นไม้นี่จับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีต้น poison ivy นะคะแบบเลื้อยพันอยู่นะคะลากเลิกอะไรเนี่ยมันจะเกาะตามต้นไม้นะถ้าบางคนไม่รู้ไปจับเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีอาการแพ้เป็นทีนะคะ somebody burn ซึ่งทรมานมากเลยเวลามันผุพองนะคะแล้วก็ใช้เวลารักษาพอสมควรเลยแหละกว่ามันจะยุบแล้วก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ด้วยนะคะDown here. Down here the whole time. Oh, I didn't see him. Get that nut down there. Can you get it? Want it? Yeah. Go, Cody. Go. Go, Cody. Go. Where are we gonna get this? วันนี้เราก็จะมาเก็บตัวอย่างน้ำไปด้วยนะคะจะเอาไปทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพราะเขาบอกว่าน้ำจากแหล่งต่างๆมันก็จะได้คุณภาพเรื่องนะได้สีต่างกันนะก็เลยอยากจะลองดูนะคะตอนแรกจะไปเอาน้ำที่ต้องเดินเลยไปอีกนะคะมันจะเป็นน้ำที่ไหลมาจากชั้นหินนะคะมันเป็นแค่น้ำตกเล็กๆเลยค่ะแต่สามีบอกว่าขี้เกียจเดินไปทางนู้นเอาตรงนี้แหละตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอ่งเล็กๆนะคะแต่น้ำเข้าใส่นะแล้วก็เก็บตัวอย่างมาเนี่ย3ขวดนะคะไปลองดูลองแหล่งน้ำดูตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะน้องหมาเดินไวมากเรา2คนนี่ต้องค่อยๆปีนขึ้นไปนะคะเพราะว่าบางที่มันก็ลื่นด้วยในกะละมังนี้นะคะก็แจงลอกเปลือกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ได้ล้างนะแล้วเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดตรงนี้จะเป็นเปลือกที่จะเอาไปทำปุ๋ยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เอามาต้มกับน้ำย่านางค่ะพอดีเราปลูกต้นใบย่านางเอาไว้นะคะอันนี้เราก็ที่ต้มล่วงหน้าไว้แล้วก่อนที่จะมาต้มย่านางเนี่ยเราก็มีแบ่งเป็นหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เป็นหน่อนะคะก็มีไว้สำหรับผัดแล้วก็แกงนะคะเมนูไหนอยากทานอะไรก็หยิบออกมาทานค่ะเราจะเก็บเอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย